ันนี้นะครับก็มาตรวจห้องอย่างที่เห็นนะครับอาจจะพูดซ้ำหน่อยเขาบอกว่าต้องแบบคนดูก็ต้องมีหน้าตัวเองอ่ะก็นี่นะฮะเป็นห้อง410/29/82นะครับเริ่มจะมึนแล้วมีหลายคอนโดห้องก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นวันเบสนั่นแหละแต่ว่าเป็นห้องมุมนะฮะเข้ามุมข้างนี่นะฮะนี่ช่างโอเขาทำงานของเขาไปอันนี้ก็คร่าวๆนะครับฟีเลิฟคอนโดเปิดไปเป็นร้านบ้านพี่กรอยู่ตรงนู้นนะครับเขาก็จะทดสอบนี้นะทดสอบระเบียงอยู่นะครับเขาทดสอบนี่นะฮะโอ้ไฟสว่างนะฟีเลิฟคอนโดนะนี่เขาทดสอบการถ่ายเทของน้ำนะครับอันนี้ตรวจห้องน้ำนะครับผมรับประกันเลยนะครับวีเลิฟคอนโดช่างโอดีมากนะครับปล่อยเขาทำไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายสัก 2-3 นาทีแล้วก็จะจบแค่นี้นะครับอันนี้มาตรวจที่ The Move เกษตรนะครับห้อง410/29/82นะครับธนาคารก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะรีบโอนเพื่อให้เข้ามาตรการ LTV แล้วก็อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแต่ว่ามั่นใจอยู่แล้วแสนสิรินะครับไม่มีปัญหาอะไรเกษตรเนี่ยดีเลยอ่ะนะครับอันเนี้ยดีเลยโอเคครับช่างโอนะครับเนี่ยครับซึ่งดีนะครับการตรวจคอนโดอย่างเนี้ยทาง developer เขาก็พอใจนะครับเพราะว่าก็ได้คนนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจให้นะครับแล้วเราก็จ่ายเงินเข้าไปเจ้าของห้องผู้ซื้อก็พอใจนะครับทุกคนก็พอใจจ่ายไปนะครับ1,000 กว่าบาท 2,000 นะครับต่อครั้งเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพนะครับให้เขาทำไปเถอะนะครับพอชักโครกไม่แน่นโอเคแก้นะโอ้นี่ฮะขย่าเบรกแดนเลยนะไม่เป็นไรแก้ได้นะแก้ได้เปลี่ยนสายใหม่นะครับโอเคเนี่ยนั่นก็ดีใช่ไหมเจ้าที่เขาก็แฮปปี้นะครับมีคนมาตรวจดีลลอปเปอร์แฮปปี้ผู้ซื้อแฮปปี้นะครับทุกคนก็มันก็เป็นมาตรฐานดีนะครับเข้าไปติดตามได้นะฮะ We Love Condo นะครับ And Home นะครับช่างโอนะฮะผมดูมาจากคอนโดนิ้วนะฮะแล้วก็ขอคุณเบนเขาช่างโอก็มาตรวจให้ผมตั้งแต่ The Key ไป The Privacy นะฮะแล้วก็มาที่เกษตรที่รามนะครับเดี๋ยวก็จะมีที่บางนาที่บางแคแล้วก็ที่ดีคอนโดพนานะครับเขาทำเป็นมืออาชีพจริงๆนะฮะผมการันตีคนนี้รับประกัน 100% นะไม่ต้องห่วงครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่ The Move เกษตรนะฮะมาตรวจรับห้องนะครับโดย We Love Condo ทางเข้าก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่จอดมี EV Charging Station ด้วยนะครับโอเคนี่นะครับล็อบบี้ทางเข้านี่อีเมลบ็อกซ์นะครับแล้วก็มีอันนี้สำคัญนะสำหรับคนที่อยู่คอนโดนะครับก็คือเครื่องซักผ้าอบผ้าแต่ผมว่าเดี๋ยวผมซื้อใส่เพิ่มห้องเช่าไอ้ห้องผมไปด้วยแล้วกันว่าถ้าคนเช่าเขาก็ชอบเครื่องซักผ้านะครับเข้าใจอ๋อโอ้เพิ่งเห็นครับนี่ต้องส่องไฟถึงจะเห็นนะข้างบนมีน้ำขังครับผมอ๋อน้ำขังทั้งผืนเลยแปลว่าอะไรเนี่ยอ๋อไม่ได้มันไม่เอียงเหรอใช่ครับผมอ๋อมันต้องเอียงใช่ไหมครับอ๋อข้างบนนี่เดี๋ยวซิลิโคนให้นิดนึงครับเป็นโลโอ้โหโอ้นี่ทั้งสองฝั่งครับครับโอเคได้นี่นะเห็นไหมไม่เขาไม่ส่องก็ไม่เห็นนะเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยให้เขาทำงานไปดีกว่านะครับโอ้นี่เขาตรวจแล้วเพราะน้ำมันก็ไม่นั่นด้วยโอเคอ๋อไฟเอียงอ๋อไฟเอียงฮะใช่จำนองเราต้องจ่ายเองใช่ไหมไฟเอียงครับนี่เขาตรวจละเอียดมากเลยฮะตรวจอย่างดีนะฮะต้องปล่อยให้เขาทำไปนะนี่ห้องอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวตรวจเสร็จก็โอนแล้วนะครับนี่เขาก็ขังน้ำไว้แล้วก็ดีครับทุกคนก็แฮปปี้
ซิลิโคนอันนี้บอกซิลิโคนนะครับอันนี้ต้องถ่ายนะแฮกไฟเช็คไฟนะฮะโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่ We Love Condo and Home นะฮะนะฮะจ้างเขาดีสุดนะไม่ต้องเถียงกันนะฮะทาง developer เขาก็ชัดเจนนะฮะโอเคเก็บขอบนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับเป็นไฟต่างๆถ่ายนะนี่ติดไฟติดดีนะครับใช้ได้อันนี้จะเน็ตเน็ตใช่ครับส้วมมันขยับนะฮะต้องล็อกให้แน่นนะครับช่างโอบอกช่างโอเขาตรวจเตียงให้อยู่นะครับเพราะว่าเตียงเป็นแบบเข้ามุมนะเนี่ยเขาก็ต้องตรวจแข็งแรงดีหรือเปล่านะฮะนี่นี่ฮะนี่ก็เป็นโถงของชั้น4นะครับถ่ายให้ดูนะฮะอันนี้ก็โอนกันไปเยอะพอสมควรแล้วนะฮะเนี่ยพอไปจดนิติแล้วนะครับโอเคก็งานตรวจคอนโด The Move เกษตรนะครับก็ถ่ายมาให้ดูแค่นี้นะครับยังไงก็ติดตามรับชมตอนต่อไปนี่ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับโอเคผมถ่ายแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ไปตามเพจ We Love Condo and Home ได้นะฮะผมรับประกัน 100% นะจ่ายเงินเข้าไปเถอะสบายใจกว่าเยอะนะฮะแล้วเขาเป็นมืออาชีพนะฮะเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวก็ปล่อยเขาทำงานไปนะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจที่ห้อง The Move เกษตรห้องมุม410/29/82ตรวจเสร็จแก้ไขปุ๊บเราก็โอนแล้วครับโอเคครับผมสวัสดีครับ